หลายๆจุดในบ้านเนี่ยทำมาหาโอ้โหเนี่ยเป็นแสนเนี่ยเห็นจะว่าหินจะทำมาหาพ่อมึงเหรอเนี่ยแล้วใช้ไม่ถามมาเลยใช้มึงถามให้กูถามมึงพวกมึงสิไหว้ประจำเลยสามหนสร้างหาพ่อมึงหรือไรตัวเธอมีซาวน่าก็ได้ใช้บ่อยไหมไม่ได้ใช้เลยเนี่ยมึงดูสิเห็นดูคนใช้เต็มไหมล่ะใช้เก็บของใช้คุ้มไหมเห็นนะคุ้มนี่นี่ดูซี่เลยเหรอนี่ได้ใช้บ่อยเลยแหละโอ้โหไม่ได้ใช้เลยไอ้เจ็ดเคจะถามเท่าไหร่ถามมาพูดเท่าไหร่ให้มันรู้ให้คนเขาเรียนรู้แค่นี้มันก็รู้อยู่แล้วว่าคือกูนี่โง่ถ้ากูฉลาดกูไม่มันแบบนี้หรอกรายการมึงมีรายการประจานคนไม่โง่รู้ไหมสวัสดีครับคุณผู้ชมเคหสถานบ้านปลายนะครับชมเราอย่างนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ในแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็ใน YouTube ของเราในช่องวันเฮกราด้วยนะครับโอ้โหยอดวิวนี่ทะลุล้านแทบทุกคลิปทุกอันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าติดต่อมาได้คุณลูกค้าติดต่อมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเผือกคุณโบหรือคุณฟอยก็สามารถที่จะแนะนำสินค้าคุณได้คุณเผือกกับคุณฟอยพอคุณโบแค่รับเชิญไม่มีสิทธิ์ผมห้ามแล้วนะโทษนะรับเชิญแค่2เทปมึงได้สปอนเซอร์ไป2แล้วกูทำมา4 5เทปกูลูกค้าไม่เข้ากูเลยไม่เป็นไรกูไม่สนกูถือว่าเป็นตัวแถมมาพวกมึงหากันจบใจลึกวันนี้ถ้าครับข้องใจอะไรเดี๋ยวบอกท่านนี้ได้แขกรับเชิญของเราวันนี้บ้านนายกนายกรัฐมนตรีสมาคมตลกจบเลยปึ๊บแค่นี้พอนายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทยน่าจะเป็นอ่ะหมดแล้วนิดเดียวอีกนิดเดียวอยู่ในยุคเจเนเรชั่นเหลื่อมๆกันจุ้งจิ้มเข็มเละกล้าเป็นอาบน้ำในคลองตากระดองแมวมองก็ในคลองมีหอยปูปลาเฮ้ยหมูเชิญยิ้มใช่ไหมจะใบ้มาทำไมอาเป็ดเชิญยิ้มเหรออาเป็ดเชิญยิ้มเราบอกไหมเนี่ยว่าเรามาที่นี่เนี่ยเราบอกเขาแล้วคอนเซ็ปต์บ้านหลังนี้ฟลอยพี่เป็ดบอกเราเองเลยยังไงหลายๆจุดในบ้านเนี่ยทำมาหาบอกตัวเองอยู่ทุกวันเดินมาถึงก็โอ้แล้วไม่ใช่มีจุดเดียวนะเกือบ10จุดในนี้ทำมาหาพ่อหมดเลยแล้วเขาไม่ออกมารับแขกหน่อยหรอกินข้าวอยู่พี่เป็ดโอ้โหรู้จะมีรายการแล้วพอเป็น YouTube เงินน้อยไงถ้าโตไม่ได้พี่เป็ดกินข้าวอยู่กินข้าวรอเลยรอพี่เป็ดแดกข้าวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับมาแขกมาแล้วนะครับไม่ได้แขกกูเจ้าของบ้านอ๋อไอ้พลอยเราแขกบ้านบ้านนี้อาเป็ดอยู่มานานแค่ไหนฮะ13 ปี 13 ปีนี่คือจากที่ดีเปล่าปลูกขึ้นมาใหม่หมดเลยใช่ที่ตรงนั้นข้างๆเนี่ยของไอ้เทืองไอ้ศักดิ์สิทธิ์แสงทองเออขอด่ามันหน่อยนะออกอากาศหน่อยนะเกลียดมันมากเลยทำไมนี่ในหัวมาดูที่แบงค์นี่กับผมไอ้เทืองบอกของผมตรงนั้น200วาในหัวข้างหลังประตูไม่ต้องปิดผมสร้างบ้านเสร็จผมมากินข้าวในบ้านหลังนี้ตกลงนี้นะโอเคไหมโอเคเขียนแปลนเลยเขียนแปลนเสร็จเรียบร้อยมันบอกมันไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจไอ้หน้าแมวเว้ยแล้วตอนนี้เป็นของเจ้าของอื่นไปแล้วเป็นของคนอื่นไปแล้วหายไปแล้วโถฝากบอกไปเลยนะไอ้เถืองมึงอ่ะแล้วบ้านแรกของเราคือที่ดินตรงนี้ที่ดินตรงนี้10กว่าปีแล้วตอนนั้นซื้อมาเกือบ 30,000 เนี่ยเกือบ10 ล้านอ่ะรวม10 ล้านตอนนั้นน่ะประมาณนั้นแต่หลังนี้นี่ก่อสร้างงบประมาณเท่าไหร่อ่ะรวมแล้วประมาณทั้งหมดทั้งตกแต่งทั้งอะไรนะเกือบ50ตอนนั้นน่ะ50ล้านใช่คิดอะไรอยากได้อะไรก็ทำไอ้หน้าแมวเอ้ยเดี๋ยวจะใครหน้าตัวเองอยากจะทำอยากจะได้แต่พอได้เสร็จก็ไม่เห็นมีอะไรเดี๋ยวจะมีของอยากได้อีกหลายอย่างเดี๋ยวข้างในมันจะเห็นนะเราต้องรีบจอดรถก่อนเนอะทำไมต้องใหญ่โตขนาดนี้ที่จอดรถอ่ะเป็นคนที่เพื่อนเยอะคิดอย่างเดียวว่า1เพื่อนต้องมาที่บ้านก็เลยทำเป็นลานจอดรถเนี่ยถ้าสมมติว่าทำแค่นี้พอนะที่จอดรถสัก3คัน4คันนะ3คัน4คันนี่นะแล้วก็ตรงนี้บัตรโอ้โหได้ยินอีกทีเยอะเลยหมดไปเท่าไหร่เนี่ยตรงเฉพาะที่จอดรถเนี่ยโอ้โหตรงนี้น่าจะหลายแสนเงี้ยอ้าวแสนได้ไหมไม่รู้เราไม่รู้นะตรงนั้นจำไม่ได้นี่แก่สองสามเที่ยวแล้วนะเนี่ยทำไมถึงแก่ก็มันซุดไงบ้านเนี่ยนะจำไว้เลยนะเวลาจะสร้างต้องสร้างทีหลังชาวบ้านก่อนพอสร้างก่อนเขาไอ้บ้านหลังต้นมามันก็เข็มมันก็ลงพอลงพับพอลงดินก็ไหลไปไอ้นี่ก็เราก็ซุดนั่นทั้งหลังหรออ่าพอซุดทำไงแก่นี่ก็ซุดลงไปอีกแน่บ้านไม่หยุดไม่หย่อนบ้านไม่หยุดไม่หย่อนบ้านเป็นบ้านไม่รู้เลยเป็นบ้านแม่กับเจ้าของอะไรซุดก่อนกันตอนนี้ซุดจะขอเริ่มซุดเริ่มไม่ไหวแล้วแค่หน้าบ้านข้างในนี่มีอีกเยอะใช่ไหมให้พาไปดูหน่อยจริงเอาละครับมาดูนี่มาดูนี่เหมือนอยู่ไปนี่เลยตามแบบว่าบ
บ้านหมู่บ้านอะเหมือนล็อบบี้แบบใช่ใช่รับแขกก็เขาคิดกันเองไงคิดกันเองคือนั่งเลยนั่งตามสบายไม่ได้จะลงโซฟาไปนะโซ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 คือมันใหม่คือตั้งทำให้มันสูงขึ้นไว้เวลาแขกมาก็มานั่งรองนี้เราก็โผล่หน้าตรงนั้นมาดูว่าเอ้ยคนนี้มาใครมาไม่เรามาแอบดูก่อนว่าใครถ้าเป็นเจ้าหนี้ปั๊บเราก็ดีนี่คอยดูสบายใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยก็สร้างก็ไม่มีใครมากูก็ไม่เคยมายืนตรงนี้เลยไม่แก้ครั้งที่สองไอ้จะไม่ได้ใช้ก็รีโนเวทนะก็ทำแต่ปกติแขกมาก็ไม่ได้นั่งตรงนี้ไม่ได้นั่งตรงนี้เป็นพร็อพโชว์ไว้เฉยเห็นว่าได้ข่าวว่าแค่ตรงนี้3 ล้านเลยก็รวมสองเที่ยวทำสองเที่ยวอ่อนหมดเลยตอนนี้มันหินอ่อนไม่ใช่หินอ่อนปัญญาก็ยังอ่อนคิดดูสิแม่งทำไปทำไมเบื่อเนี่ยเพื่ออะไรนี่ไปซื้อหินมาซื้อหินมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็นแสนเนี่ยเห็นจะว่าหินจะทำให้อาพ่อมึงเหรอแขกจะนั่งไหนคืออยู่ข้างๆอย่าพึ่งอยู่ข้างหลังนอกข้างหน้านี่เขาไม่ให้รับแขกปกติแขกมาก็ไม่ได้นั่งตรงนี้ไม่ได้นั่งตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บๆไปไหนไม่ใช่เดี๋ยวจะเปิดไปดูไงใช่ไหมมีรีโมทเปิดนี่ตามรีโมทอันนี้ยังไง 55,000 ไม่ขายแต่ขาย250ว่ากันเคลียร์กันคุยกันนี่ตรงนี้เปิดกว่ามันจะม้วนสุดเนี่ยสูงเหลือเกินนะแต่สวยดีต้นไม้ใช่ให้ดูมาก่อนเมื่อก่อนเป็นต้นไม้หมดแล้วตรงนี้คือจะมาใช้ส่วนมากจะมาใช้ทุกวันก็คือจะไปยืนตรงนี้สวดมนต์เหรอแล้วไหว้พระสวดมนต์เพราะขึ้นข้างบนไม่ไหวหัวเข่ามันปวดตอนนี้ห้องนี้ครับห้องอะไรครับห้องนี้คือห้องพักผ่อน living room ท่านใส่กีตาร์อ๋อเหรอโอ้โหดีทั้งไม่ทั้งยาวดีเนี่ยกลัวไม่ได้สักย้ายโอ้โหแต่ห้องนี้ตั้งนานเมื่อก่อนโซฟาอันเก่าซื้อมาแสนกว่าบาทเกือบ200,000เนี่ยฮะไม่ใช่แล้วมันพังก็เลยต้องมาเปลี่ยนใหม่ไปหุ้มใหม่ก็ไม่ได้ก็ไปซื้อใหม่นี่ก็เลยให้เขาทำแล้วก็มันไม่น่านั่งมันสาบมันไม่นิ่มผ้ามันไม่นิ่มก็เลยต้องไปซื้อไอ้เก้าอี้เนี่ยเอ็นได้อะไรได้เป็นไฟฟ้าเฮ้ยมีเอ็นไฟฟ้าด้วยถ้าดูหน้านั่งอ่ะฮะหน้านั่งนี่ก็ใช่สิได้นั่งไหมมันไม่ได้นั่งที่นั่งดูหนังดูทีวีเยอะที่สุดคือตัวนู้นตัวนี้นั่งตัวเก่าดูหนังจอแอร์ดูหนังตาเอียงแย่ใช่อ่ะก็ตามเป็นอย่างงี้แต่มาก่อนจ้าว่ามันคล้องจ้างอย่างนั้นป้ามันก็ต้องอย่างงี้จะเห็นนะก็ไม่เห็นใช่งานวินเทจเนี่ยแล้วใช้ไหมถามมาได้ใช้มึงถามให้กูถามมึงพวกมึงสิตอนนี้เท่าไหร่อ่ะมันคิดมาเลยจะถามเท่าไหร่ถามมาพูดโอ้โหเท่าไหร่เรียนรู้ให้คนเขาเรียนรู้แค่นี้มันก็รู้อยู่แล้วว่าคือกูนี่โง่ถ้ากูฉลาดกูไม่มันแบบนี้หรอกรายการนึงมึงมีรายการประจานคนไม่โง่รู้ไหมไม่โง่หรอกแล้วก็อย่าพูดไม่โง่หรอกกูว่ากูโง่มึงรู้ได้ไงกูไม่โง่เห็นว่าเท่าไหร่มันคิดเก่าคิดใหม่มันคิดไม่ถูกมีหลายรอบก็ประมาณนั้นไม่รวมล้านกันทั้งหมดรวมฝ้าเฟอร์ดื้อใหม่หมดทำใหม่หมดเลยทั้งหมดเนี่ยไอแอร์หาเหวแอร์ร่องเนี่ยแอร์แต่ผนังแอร์มันไม่ได้ใช้ต้องมาซื้อแอร์พวกเนี้ยแอร์ตู้เนี่ยแรงกว่าแล้วมันไม่ใช่แรงกว่าไอ้นี่มันรุ่นโบราณซ่อมทีลำบากน้ำไหลน้ำรั่วแล้วนี่ข้างบนเป็นสวนสนุกขอให้เด็กวิ่งเล่นหนูแม่งวิ่งกันข้าวเวลาสร้างบ้านมึงต้องสร้างสวนสนุกให้หนูด้วยเว้นระยะให้มันหน่อยมันจะได้เล่นไม่นี่ไงบ้านเราแบบว่าพระพิฆเนศไงก็จะมีหนูเป็นสวนใช่ไงใช่บริวารใช่ก็เลยถึงบอกว่ามึงก็ลองสิบ้านมึงลองทำโอ้โหแต่บ้านพื้นที่ใหญ่นะฮะสระว่ายน้ำก่อนว่ายประจำเลย3หนสร้างหาพ่อมึงหรือไรมีคนทำความสะอาดจ่ายค่าทำความสะอาดแม่งเป็นเดือนตั้งหลายตังค์ชาตินี้รู้สึกว่าประมาณสัก 800,000 ขอมุมนี้ก่อนแล้วนี่ตันมุมอะไรเนี่ยมุมนี้จะทำไอ้นี่ไงครัวคุณเป็ดแบบ YouTube แบบไลฟ์สดใช่แต่เดี๋ยวการทำพวงเฉพาะนี่ที่สร้างขึ้นมาใหม่นะเฉพาะที่สร้างกันมาใหม่นี่ไอ้สร้างใหม่เลยเนี่ยไอ้หน้าเฮียนี้ด้วยนะหน้าปราสาททั้งหมดหน้าปราสาทเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยตรงนี้ล้านกว่าบาทเนี่ยล้านกว่าบาท
อันนี้คือห้องรับแขกที่3ใช่แล้วคนจะชอบวิ่งมาที่นี้แขกที่จะมาจริงๆมาเจอหรือมานั่งคุยก็นั่งกันตรงนี้เวลางานมาเซ็นก็ตรงนี้ทำงานก็ตรงนี้อะไรก็ตรงนี้สรุปว่าทั้งบ้านมีตรงนี้ก็พอแล้วตรงเนี้ยตรงนี้ก็เป็นหลงจุ้ยนะรับซับไงตรงนี้เป็นหลงไงเอ้ยเอ้ยซับต้องลงขันลงหน่อยซับมันจะกองมันมาอยู่ในนี้ไงเหมือนบ้านที่อ่านไงที่เขาตรงนี้ใช่ใช่ใช่แล้วห้องนี้เขาบอกว่ามีหลงจุ้ยที่ทำให้คนเนี่ยมานั่งกันเรียกเรียกทองเรียกเพื่อนเรียกสนิทอะไรมาที่ใช่นี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเรื่องทรัพย์เรื่องอะไรทั้งหมดเลยนะใช่จะได้เข้ามาทางนี้เขาจะมาแฟนเขาเป็นคนดูให้ผมขอได้ไหมเอาดิเอาดิมึงอยากได้อะไรมึงเอาบ้านกูไปเลยไปเถอะมีนี่อยู่30กว่าล้านมึงเอาไปทั้งหลังเนี่ยนี่อันนี้ห้องอะไรนี่ห้องคาราโอเกะห้องพักผ่อนอีกห้องหนึ่งสำหรับเวลาแขกมาแล้วเครื่องนี่เยอะไหมเครื่องเยอะไหมใช้ได้ทุกอันทำไม่เป็นอ้าวครูทำไม่เป็นลูกน้องตอนนี้ก็ทำไม่เป็นยังไม่มีใครจำเป็นไม่แล้วตอนซื้อไม่ถามคนขายว่าใช้ยังไงก็ถามแล้วแต่ว่ามันลืมแล้วไงอ้าวโถแสดงว่าไม่ได้ใช้มันไม่ได้ใช้เลยอ่ะไม่ได้ใช้ไม่ได้ร้องไม่ได้คาราโอเกะเลยอันนี้ว่าถือว่าเป็นห้องรับแขกด้วยไหมใช่รับแขกด้วยรับแขกหนึ่งรับแขกสองใช่เวลาตรงนี้มีปาร์ตี้รับแขกสี่รับแขกสี่ไม่รู้จะสร้างไปหาพ่อมึงหรืออะไรห้องนี้ห้องไหนห้องอะไรมาดูสามห้างมีห้องสามห้างมีสิซาวน่าประจำตัวเธอตัวเธอมีซาวน่าก็ได้ใช้บ่อยแหละไม่ได้ใช้เลยนี่มึงดูที่ไอ้พวกใช้นี่ไงว่าเก็บของดูเห็นดูโอ้โหคนใช้เต็มเลยเห็นดูคนใช้เต็มไหมล่ะใช้เก็บของใช้คุ้มนะเห็นนะเคยครั้งเคยครั้งน่าจะครั้งเดียวแล้วใช่น่าจะเข้ามาครั้งเดียวเนี่ยไม่ได้ใช้ไงยังไม่หมดนี่แค่ชั้นล่างฟอยขึ้นมาชั้นล่างห้องแล้วแขกมีสี่แล้วเดี๋ยวพาไปดูข้างบนบ้านมีกี่ชั้นเนี่ยเห็นมีบันไดก็มีบ้านมีชั้นกับเธอ2ชั้นคนละชั้นสองคนละชั้นเหรอนี่นี่ที่ทานข้าวก็เมื่อก่อนได้ใช้เดี๋ยวนี้ไม่ก็ได้ใช้แล้วลงไปข้างล่างแล้วข้างล่างหมดใช่ห้องหน้านึงคือห้องลูกชายที่สร้างไว้อ๋อเดี๋ยวมาเมืองอะไรก็แม่งไม่เคยมามันจะมานอนทำไมมันมีบ้านของมันมันสร้างถูกไหมเราก็คิดว่าสร้างให้ลูกสร้างจำไม่เลยฟอยถ้ามึงมีลูกมีเต้ามึงสร้างของเองแล้วสร้างชั้นเดียวพอจะสร้างสองชั้นไม่ต้องไปเผื่อเวลามันมีเมียปั๊บแม่งก็ไปอยู่กับเมียมันมันไม่สนใจมันไม่มีมาหรอกนอกจากเวลางานจำเป็นสำคัญต้องการมากินข้าวที่บ้านเสร็จแล้วก็กลับไปนอนบ้านเพราะว่าพ่อแต่ไม่ได้นอนนี่อะไรอ่ะเนี่ยรับแขก living ไม่ใช่พักผ่อนนักเล่นนั่งเล่นห้องนั่งเล่นอ๋ออ่ามีที่นั่งเยอะมากห้องเล่นบ้านที่อยู่กันกี่คนที่ไม่ได้นะเออสักสิบสามคนสามคนเองเหรอครับก็คือลูกสาวภรรยาแล้วก็อาเป็ดครับนี่เราเอกุศลนี่คือพี่เป็ดนอนห้องนี้ใช่ก่อนหน้านี้ใช่คุณตุ๊กตาแย่ๆเลยอ่ะลูกสาวอยู่นี่ใช่ไหมลูกสาวไอ้ลูกสาวกับแม่ก็นอนห้องนี้เราก็ไปย้ายไปนอนห้องโน้นนี่มีใช่เรียกซับเรียกมิดนี่คือห้องแต่งตัว process walk in นี่ใครใช้อาใช้เหรอคะคนเดียวห้องแต่งตัวเมียไม่มีสิทธิ์ได้ใช้ภรรยาไม่เคยได้ใช้นี่อะไรด้วยนะนี่เขาแบบภรรยาไม่เคยได้ใช้เบลเลนแนกูใส่ทีละกี่ตัวนี่นี่ดูซี่เลยเหรอนี่ได้ใช้บ่อยเลยแหละโอ้โหไม่ได้ใช้เลยไอ้เจ็ดเท่ไม่ได้ใช้เลยแต่แสนอะเพิ่งมาได้ใช้ไม่นานนี่เองทำไงเนี่ยเล่นเนี่ยทำไงเพิ่งมาได้ใช้ไอ้เอ็ไอ้ซอยคือใช้งานเนี่ยนี่คือใช้งานเพิ่งได้ใช้งานเนี่ยเป็นแสนสิบเนี่ยโอ้โหมันตอนนั้นน่ะ3แผ่นมั้งซื้อสมัยก่อนน่ะ10กว่าปีที่แล้วอ่ะ4แผ่นแม่งเอ้ยซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยเคยไม่บางวันแล้วแบบอยากชวนเมียมาแบบนี้จะหาให้หน่อยใจอาจจะไปแต่ไอ้เหี้ยนี่ที่ก็ไม่ไปแล้วไอ้พลอยเข้าใจป่ะเอาไม่ได้พลอยให้มึงถ้าพลอยจะเอาก็ไปเลยให้พลอยฟรีๆยกเองเอ้ยแต่พลอยโยกไปแล้วก็ต้องรื้อตรงนี้ไปอีกประมาณ2ล้าน5ทีนี้มาดูห้องพระโอ้โหนี่ห้องพระละทั้งหมดเล็กละคือจริงๆอ่ะเราคิดผิดอ่ะถ้าเผื่อเราทำห้องพระที่ใหญ่กว่านี้หน่อยนะมันก็จะโอ้อลังการงานสร้างใช่มันจะไม่พอใช่ส่วนใหญ่พระนี่ได้มาอย่างไรครับก็เวลาไปงานสมัยก่อนตลกอ่ะจะได้มาเยอะใช่ไหมวันเกิด
ผู้ใหญ่เขาเอาของมาให้ก็คือเอาพระมาให้ส่วนมากจะได้ก็เลยเอาเนี่ยเต็มไปหมดเลยพระพิฆเนศองค์นี้ก็เช่ามาของเวิร์กพอยต์ไงเออก็ต้องวางแยกระหว่างเทพทางพระพิฆเนศนี่กันเนี่ยเทพโพงามก็ว่าใช่องค์เทพใช่องค์เทพจะอยู่ด้วยกันองค์พระก็อยู่ด้วยกันแยกด้วยกันด้านนู้นก็ด้านพระพุทธรูปเวลากราบไหว้พระยาก็จะขึ้นมาที่นี่บ่อยก็คือห้องนี้จริงๆแล้วคือถ้าเกิดรวมแบบพระต่างๆก็จะมีห้าไม่ได้หรอประมวลข้าไม่ดีหรอกเนาะเพราะว่าก็คืออยู่ที่ใจแต่ว่าห้องนี้ที่สร้างมาคือสำหรับไว้วางพระใช่ฮะเดี๋ยวเราไปปิดรายการของเรานะเดี๋ยวไหว้พระกันกราบพระเดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะขอไหนพ่อเรื่องขอได้หมดเลยขอเรื่องงานเรื่องอะไรได้หมดเลยขอเลยได้อะไรลองอธิษฐานขอเลยขอให้ลูกค้านะครับเลือกผมสักเทปหนึ่งมีอยู่ทุกเทปเลือกสักเทปหนึ่งก็ยังดีได้เงินไปผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้บอกหรือพ่อต้องบอกลูกค้าครับสรุปบ้านหลังนี้เนี่ยบานปลายไปทั้งหมดโอ้โหคร่าวๆผมว่าผมบานปลายไปเป็น10ล้านแล้วไม่ได้ขายไม่ได้ประโยชน์จำไม่เลยนะการสร้างบ้านเนี่ยนะต้องให้ความสำคัญไม่โทไว้ถ้าทิ้งไม่โทแม่งจับบ้านก็กลายเป็นบานหมดเลยนี่ไปนั่งนอกมันก็ร้อนโอ้นั่งในก็เปลืองแอร์สมองมึงคิดอะไรอ่ะมึงสร้างหามพ่อมึงเหรอเมื่อก่อนตรงนั้นเป็นสวนมึงก็รื้อมึงก็รื้อไปทำเป็นที่นู่นน่ะรับแขกไอ้คเรยเนี่ยมันเพื่ออะไรห้องครัวห้องครัวเนี่ยก็เลยถึงบอกว่าการใช้ชีวิตนี่ต้องเปลี่ยนใหม่ในความคิดเดี๋ยวนี้ต้องคิดให้มันน้อยลงมีแบบว่าช่องทำ YouTube ได้ทำเอาผมทำอาหารก็มีชวนคุณเด๋อชวนคุณนี่มาช่วงนี้ชอบทำอาหารอันนี้มาทำนี่อะไรวางเต็มไปหมดเลยครับไม่เคยสังเกตเลยอ่ะนี่แต่จะเข้าอีกน้ำปลาร้าเชิญยิ้มกินแล้วเฮฮากินแล้วฮากินแล้วคิดแจนแล้วมีคนอยากซื้อไปซื้อเนี่ยก็ซื้อเพื่อก็เข้าไปในเพจอ่ะไลน์แอดเชิญยิ้มสรุปวันนี้เราได้มาเยือนบ้านหลังใหญ่ของอาเป็ดนะฮะก็ได้รู้แล้วว่าหลายๆอย่างจะใช้จะจ่ายจะต่อเติมอะไรอ่ะคิดยาวๆเพราะสุดท้ายแล้วยิ่งแก่ยิ่งไม่ได้ใช้อ่ะจริงไอ้คำใหม่ขอพูดต่อขอบใจมากครับว่าไอ้ต่อไอ้ต่อเติมเนี่ยจริงๆนี่สิ่งสำคัญมากถ้าต่อเติมเยอะแล้วเราไม่ได้ใช้อ่ะมันไม่ได้ใช้ไม่รู้จะต่อหาพ่อเมื่อไหร่รายการเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็คิดให้ยาวก่อนครับแล้วใช้จริงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ถ้าอยากเข้ามาก็แวะมาใช้บ้านอาเป็ดได้เลยได้เลยมาเลยเดี๋ยวจะทำเป็นร้านอาหารนั่นเองนะขอบคุณอาเป็ดมากนะครับได้สวัสดีครับเปิดบ้านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่ได้มาเปิดก็กูเปิดให้มึงเข้ามาอันนี้ห้องรองเท้าเก็บรองเท้าตอนนี้ต้องมีโอ้นี่อาใส่เองเหรอสถานนี่อาใส่เองเหรอเอาใส่เองสิใครใส่อ่ะใส่แทบทุกยี่ห้อเลยเหรออาดิดาสแต่ผมเท้าบานได้ดูนี่แมนดี้เข้ามาพอดีตอนนี้เท้าบานพอดีเลยพอดีบานโอ้ยกล้าสวยสัสเฮ้ยผมใส่ได้มันเอามานี่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 ไอโฟนี่เฮ้ยอันนี้ได้เลยอ่ะทำรายการกันต่อนี่ได้เลยสวยนะสำหรับผู้ชมนะครับถ้าอยากชมความบานปลายแบบนี้นะครับสามารถกดดูได้นะครับอย่าลืมนะครับไปกดไลค์กด Subscribe ในแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ได้ที่ช่องวันเพกลางนะครับตรงนี้เลยครับผมและอย่าลืมนะครับนี่หมูหยอดตะโยงหมูหยอดตะโยงส่งไม้ทำกับน้ำปลาร้าเชิญยิ้มของอร่อยของดีเดี๋ยวกินยำหมูหยอดน้ำปลาร้าเชิญยิ้มอร่อยเลิศประเสริฐศรีครับพี่น้อง